นัชชาเห็นใจชนน่านหลุดรัฐมนตรีทั้งที่พาเพื่อไทยฝ่าวิกฤตติงปรับคณะรัฐมนตรีไม่ตอบโจทย์การเมืองวันที่28เมษายน2567 16นาฬิกา33นาทีนัชชาเห็นใจหมอชนน่านหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการคนเดียวทั้งที่เหนื่อยสุดแบกรับสถานการณ์ช่วงเลือกตั้งสงสัยใครอยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรีหรือไม่เมื่อวันที่28เมษายน2567นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษหนึ่งส่วนหนึ่งว่าไม่ต่างจากเดิมมากนักมีรัฐมนตรีว่าการเพียงสองคนที่เปลี่ยนเข้ามาหากดูลึกๆคนที่เป็นเลือดแท้ของพรรคเพื่อไทยพท.ต่อสู้ฟันฝ่าในช่วงที่พรรคเพื่อไทยขาลงไม่ประสบความสำเร็จตามหวังเท่าไหร่ต้องไปดูว่าสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรคนวิพากษ์หาเสียงเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งช่วงจัดตั้งรัฐบาลคนที่เปลืองตัวที่สุดคนที่คิดว่าน่าจะต้องอยู่ตลอดรอดฟังอย่างนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วที่เป็นหมอและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตรงสายที่สุดน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้หรือมีผลงานอะไรได้มากกว่านี้กลับกลายเป็นรัฐมนตรีว่าการคนแรกๆที่ถูกปรับออกในส่วนของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็น่าตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดพรรคเพื่อไทยจึงตัดสินใจเช่นนั้นตัดสินใจให้อดีตหัวหน้าพรรคที่นำทัพช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาและช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤตหลายอย่างแต่วันนี้ตัดสินใจสับเปลี่ยนให้คนที่ทอดทิ้งพรรคเพื่อไทยไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ในวันที่พรรคเพื่อไทยเจริญรุ่งเรืองสมดังหวังตามที่ต้องการทุกอย่างไม่ว่าจะอยากเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดก็แล้วแต่นายนัชชากล่าวนายนัชชากล่าวต่อว่าต้องดูว่าเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคนเดียวหรือไม่หรือองค์ประกอบอื่นที่บีบคั้นให้นายกรัฐมนตรีต้องปรับเช่นนี้แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนไม่ได้ใช้คนให้ตรงกับงานแต่เป็นการปรับเพื่อให้ตรงกับโควต้าทางการเมืองเหมือนเดิมเมื่อถามว่าเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ตำแหน่งรัฐมนตรียุคพรรคเพื่อไทยว่าเป็นสมบัติผลัดกันชมหรือไม่นายนัชชากล่าวว่าถือว่าพรรคเพื่อไทยรักษาคาแรคเตอร์เพราะในอดีตก็มีการพูดกันว่า6เดือนเปลี่ยนถือเป็นสไตล์การบริหารของพรรคเพื่อไทยแต่แน่นอนว่าจะบริหารอย่างไรต้องสอดคล้องกับงานซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่ารัฐมนตรีที่ไม่ตรงกับงานกลับได้อยู่ต่อแต่รัฐมนตรีที่ถูกมองว่าตั้งตรงกับตำแหน่งหน้าที่กลับถูกปรับออกอันดับต้นๆเมื่อถามว่านายแพทย์ชนน่านควรนั่งรัฐมนตรีต่อหรือไม่นายนัชชากล่าวว่าหากมองแบบใจเป็นกลางคนเป็นหมอควรได้ดูกระทรวงสาธารณสุขที่สุดเพราะคนที่วิกฤตและลำบากที่สุดตลอดช่วงเลือกตั้งรวมถึงช่วงเป็นผู้นำฝ่ายค้านตลอด4ปีนายนัชชากล่าวต่อว่าหรือแม้กระทั่งช่วงจัดตั้งรัฐบาลหลังจากพ่ายแพ้คนที่เหนื่อยที่สุดก็หนีไม่พ้นหัวหน้าพรรคในขณะนั้นที่ต้องแบกรับทุกสถานการณ์ทุกอย่างเป็นต้นทุนส่วนตัวที่ต้องแบกรับแต่เมื่อถึงเวลาตั้งรัฐบาลได้แล้วสิ่งแรกที่ดำเนินการคือปรับเขาออกถือว่าน่ากังวลใจอย่างยิ่งเมื่อถามว่าเห็นใจนายแพทย์ชนน่านใช่หรือไม่นายนัชชากล่าวว่าต้องตอบตรงๆด้วยความที่เป็นเพื่อนส.ส.ทำงานพรรคฝ่ายค้านด้วยกันมาตลอด4ปีก็เห็นความตั้งใจแต่วันนี้พอเป็นรัฐมนตรีว่าการที่ถูกปรับออกคนแรกแบบไม่มีเพื่อนก็น่าเห็นใจว่าไหนๆจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็อย่าให้อดีตหัวหน้าพรรคถูกกระทำเช่นนั้นนายนัชชากล่าวต่อว่าควรมีเพื่อนที่ถูกปรับออกบ้างอย่างน้อยจะได้อ้างได้ว่าเป็นการปรับเพื่อผลัดเปลี่ยน
หากไม่นับนายกรัฐมนตรีถือว่านบชนน่านเป็นรัฐมนตรีว่าการคนเดียวที่ถูกปรับออกซุปตาบันเทิงไมกี้ยดาจูเนียร์แบมใจฟูขวัญฤทัยมาแรงแฟนๆตอบรับบันเทิงวันที่28เมษายน2567 12:53 น.กระแสตอบรับดีเกินต้านสำหรับละครดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยทางช่อง3ที่ได้พระนางอย่างไมกี้ปณิธานบุตรแก้วและยดานรินยากุลมงคลเพชรพร้อมคู่รองจูเนียร์กาดบัณฑิตใจดีและแบมสราลีประสิทธิ์ดำรงตกคนดูคาแรคเตอร์แต่ละคนไมกี้ผมรับบทพันตรีนายแพทย์หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเป็นคนสุขุมนุ่มลึกมีมุมเฮฮาบ้างอยากพิสูจน์ตัวเองอยากไปทำงานที่เชียงรายทั้งที่รู้ว่าชายแดนมีเรื่องเกี่ยวกับคดีค้ายาเขาอยากให้เกิดการเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมจริงจังกับงานและครอบครัวมากไม่มีมุมด้านความรักเลยจนมาเจอขวัญฤทัยที่ทำให้ฉัตรเกล้าคดีพลิกยดาส่วนคาแรคเตอร์ขวัญฤทัยเป็นผู้หญิงห้าวซึ่งตรงกับตัวหนูอยู่นะขวัญฤทัยกับยดาใกล้เคียงกันเลยค่ะหนูจะเป็นคนมีจริตผู้หญิงน้อยมากเป็นคนห้าวห้าวตรงตรงแมนแมนนั่นคือตัวหนูและตัวขวัญฤทัยค่ะจูเนียร์บทบาทภาครัฐที่ผมได้รับเป็นลูกท่านนายพลทินิดกับคุณหญิงอัมไพนายพลที่นิดมีภรรยาเยอะรู้สึกสงสารแม่ไม่อยากทำตัวเหมือนพ่อก็ค่อนข้างปิดตัวเองไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่แต่งตัวเปรี้ยวๆแต่ดันมาเจอแบมเขาเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันเลยแบมสำหรับแบมคาแรคเตอร์หม่อมหลวงปกเกตเป็นสาวทันสมัยจบปารีสแฟชั่นดีไซน์ชอบแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ในวังมีกฎเยอะก็อยากพิสูจน์ให้ที่บ้านเห็นว่าเราทำได้เป็นคนเก่งก็ไปเรียนเมืองนอกและอยากเปิดธุรกิจเลยหาเรื่องไปฝึกงานใกล้ๆที่ชายที่ต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่เลยดีลกับคุณแม่พี่จูให้เขาคอยมาดูแลได้มาร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างไมกี้โชคดีมากครับผมดูพี่ดาเล่นเรื่องร่างทรงที่เขาแอคติ้งระดับตัวแม่ขั้นเทพตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องแอคติ้งเลยดีใจมากๆที่จะได้พึ่งพาความรู้จากพี่เขาแล้วก็จากทุกๆคนด้วยถ่ายทำจบมาได้แบบน้ำตาเล็ดนิดๆเพราะสุดที่รักในดวงใจของทุกคนป้าแจ๋วยุทธนาช่วยผมเยอะมากๆยดาได้ร่วมงานกับไมกี้ก็ดีใจค่ะเพราะไมกี้เป็นเด็กน่ารักตอนแรกที่เห็นเขาในคลิปครั้งแรกคิดว่านี่เด็กกว่าเราอีกเหรอเพราะในคลิปเขาดูโตเป็นหนุ่มมากพอเจอตัวจริงคือแบบ3ขวบเลยป้อนข้าวป้อนน้ำหัวเราะน่ารักค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันแบมส่วนแบมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแบมยังใหม่พอมาเจอพี่จูที่มีประสบการณ์มาก่อนไม่ผิดหวังเลยเขาน่ารักมากคอยช่วยตั้งแต่วันแรกที่สอนดูเบรกดาวค่อยๆ อธิบายสอนทุกอย่างยดาก็แสดงได้เป็นธรรมชาติมากๆเก่งจริงๆเราสองคนกับไมกี้ก็จับมือกันเราจะผ่านเรื่องแรกไปด้วยกันหัวเราะจูเนียร์ผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบมเขาเป็นผู้หญิงเก่งยิ่งคุยด้วยยิ่งรู้สึกถึงความน่ารักกับไมกี้ผมแฮปปี้มากที่ได้ทำงานด้วยน้องเป็นคนตั้งใจและขยันมากส่วนน้องยดาเป็นตัวแม่เก่งมากผมต้องเรียนรู้จากเขาเยอะความสัมพันธ์ของไมกี้ยดาเป็นแนวไหนไมกี้ตีกันตลอดยดาในเรื่องเขาจะเป็นคนสุขุมแต่เขาชอบทำตาหวานใส่หนูแล้วจะโดนป้าแจ๋วว่าทำตาหวานทำไมต้องดูเป็นหนุ่มใหญ่จะเก็บความรู้สึกในฉากไม่ได้ให้ฉัตรเกล้าน้ำตาไหลแต่ในฉากนั้นต้องเป็นหนูที่เสียใจร้องไห้แต่เขาดูหนูเสียใจร้องไห้แล้วเขาร้องไห้ตามหนูไปเลยค่ะไมกี้ป้าแจ๋ววอมาเลยมึงจะทำหน้าเศร้าทำไมให้กำลังใจเขาไม่ใช่เหรอขอโทษครับอินที่เขาเล่นดีคู่แบมจูเนียร์ละแบมคู่เราจะมีความกัดกันในช่วงแรก
โดนคลุมถุงชนต่างไม่ชอบโดนบังคับก็จะกัดกันไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาคอยมาตามดูแลช่วยเหลือทำให้เราเห็นถึงความน่ารักของเขามากขึ้นก็ค่อยๆก่อเป็นความรักจูเนียร์ภาครัฐไม่ชอบปกเกตตั้งแต่วินาทีแรกเพราะสไตล์การแต่งตัวเราอาจจะเป็นคนมองคนที่ภายนอกมากเกินไปแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเอาจริงๆว่าชอบหรือไม่ชอบบทคือแพลนตามตลอดไมกี้เสียน้ำตาในละครกับเสียน้ำตาเพราะป้าแจ๋วอันไหนมากกว่ากันไมกี้เสียน้ำตาให้กับทุกๆอย่างตั้งแต่วันแรกอ่านบทตัวเกรงหูแดงหน้าชากลับบ้านกินข้าวไม่ลงไม่เคยโดนป้าแจ๋วด่าเป็นครั้งแรกที่โดนด่าแบมหลับใหม่เหมือนกันโดนเหมือนเขาไหมแบมเคยโดนครั้งหนึ่งที่เข้าฉากกับไมกี้โดนด้วยกันเป็นฉากที่พระอาทิตย์จะตกดินต้องทำให้ได้ไม่งั้นจะไม่ทันแสงเหมือนเราสลับกันพูดลืมบทบ้างตื่นเต้นพอยิ่งกดดันมันยิ่งพูดผิดก็เลยโดนเขาก็ด่าครั้งนั้นครั้งเดียวที่เหลือโอเคหมดค่ะไมกี้ส่วนผมนี่ตัวโดนอยู่แล้วหัวเราะตอนถ่ายทำมีภาวะเครียดกันไหมยดาพวกเราไม่เครียดค่ะป้าแจ๋วน่ารักไม่ติไม่ว่าไม่อะไรพวกหนูเลยค่ะคนที่เครียดสุดน่าจะเป็นไมกี้ไมกี้ตอนถ่ายทำเสร็จก็ไม่เครียดแล้วทุกคนก็อยากให้ผลงานออกมาดีก็จะกดดันมากกว่ายดาป้าแจ๋วมีชื่อเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วกำกับค่อนข้างโหดหน่อยพูดเสียงดังแต่เขาไม่มีอะไรพูดไปแล้วที่หน้าเซตตรงนั้นก็จบจูเนียร์จะดูเฉพาะแค่เวลางานแล้วเขาก็ลืมป้าแจ๋วเป็นคนจริงใจตั้งใจสอนเป็นคนเก่งมากไมกี้ป้าแจ๋วน่ารักเจตนาดีใจดีมากๆมีความเป็นครูมากคอยสอนทุกอย่างจริงๆทั้งเรื่องชีวิตต่างๆผมผ่านมาได้รอดมาได้เพราะป้าแจ๋วเลยละครออนมาถึงตอนนี้ผลตอบรับดีมากอยากบอกอะไรแฟนๆยดาหนูเป็นตัวแทนบอกแล้วกันคือมันไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าขอบคุณที่เปิดใจยอมรับเราแล้วก็สนับสนุนละครไทยด้วยกว่าจะมาเป็นละครได้เรื่องหนิงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากพอเห็นกระแสตอบรับกลับมาดีมีการพูดถึงเยอะขนาดนี้และแฟนคลับให้การสนับสนุนพวกเราเต็มที่มากๆมันเป็นเหมือนรางวัลของคนทำงานจริงๆมันใจฟูมากค่ะวีรนุชจันทร์ธรรม